หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดของโลกแต่หนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มด้วยการถูกเขียนมาด้วยความเชื่อผิดๆจริงหรือไม่ในบางกรณีนั้นถูกเชิญชวนให้เชื่อกับสิ่งที่เขียนจนนำไปสู่หายนะหลายคนเชื่อว่าหนังสือสามารถเปลี่ยนโลกได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีหนังสืออยู่หลายเล่มเหมือนกันครับที่ลวงโลกโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ผลที่ตามมานั้นเลวร้ายกว่าที่พวกเขาคิดซะอีกทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ตัวคนอ่านครับว่าจะมองหนังสือกันยังไงขึ้นอยู่กับคนอ่านล้วนๆครับมีแต่คุณเท่านั้นแหละครับที่เป็นคนตัดสินใจและนี่ก็คือหนังสือที่ไม่ควรจะมีในโลกครับมาเลอัสมาเลฟิคาลัมมาเลอัสมาเลฟิคาลัมเป็นหนังสือที่ถูกแต่งโดยไฮริชแคมเมอร์กับเจคอบสเปนเกอร์ในปี1486ครับทั้งคู่นั้นเป็นชาวโดมินิกันโดยกำเนิดมันเป็นหนังสือในยุคกลางและค่อนข้างมีอิทธิพลต่อยุโรปสุดๆในช่วงเวลานั้นครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการล่าแม่มดแรกเริ่มเดิมทีนั้นทางผู้เขียนเป็นผู้พิพากษาที่ตอบสนองความต้องการของพระองค์ของพระสันตะปาปาครับที่ต้องการจะออกไล่ล่าแม่มดทั่วยุโรปหรือแม้แต่ตัวของหมอผีทั้งหลายแหล่ครับโดยให้บาทหลวงไฮริชแคมเมอร์ไปออกไล่ล่าทางอิตาลีส่วนเจคอบสเปนเกอร์ไปประจำการทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์หนังสือมาเลอัสมาเลฟิคาลัมถ้าจะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น Hammer of Richard คู่มือการล่าแม่มดนั่นเองครับก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะโด่งดังก็ร้อยกว่าปีครับคือปี1574ถึงปี1669และนานถึง2ศตวรรษด้วยกันครับที่มีคนกระหายเลือดอยากใส่เดี่ยวกับแม่มดครับในช่วงเวลานั้นก็รามไปทั่วยุโรปครับเต็มไปหมดเลยออกไล่ล่าแม่มดตามบ้านคนครับเจริญรอยตามวิถีที่น่าขยะแขยงตามหนังสือซึ่งในหนังสือมาเลอัสมาเลฟีคาลัมนั้นก็บอกอย่างละเอียดครับเกี่ยวกับการล่าแม่มดรวมไปกระทั่งการไต่สวนต่างๆเช่นเข็นฆ่าแม่มดต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการทรมานคนบริสุทธิ์ที่ถูกสงสัยมึงจะบอกไม่บอกเบสิกก็คือการบีบขมับครับและหนักไปกว่านั้นคือการเอาเข้าเครื่องยืดแขนถ้าหากปากแข็งไม่ยอมบอกว่ามึงเป็นแม่มดไหมก็โดนไปเรื่อยๆครับชิวๆได้ทั้งวันน่ะส่วนวิธีการที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นการเอาเหล็กแดงๆร้อนๆนี่แหละครับทิ่มเข้าไปตามตัวสุดท้ายก็คือวิธีการสเตปตาโตมันก็คือการเอาร่างของผู้ต้องสงสัยนะครับที่คิดว่าเป็นแม่มดนี่แหละขึ้นแขวนกับรอกและถ่วงลงไปในน้ำครับจุ่มไปประมาณนาที2นาทีถ้าคุณตายคุณคือมนุษย์แท้ๆครับ 100% แต่ถ้าหากคุณถูกจุ่มไปในน้ำประมาณนาทีคุณไม่ตายคุณก็คือแม่มดครับก่อนที่จะถูกรากไปลุมสกรรมกลางเมืองแล้วก็ตายครับเฮ้มาเลอัสมาเลฟิคาลัมเป็นหนังสือพิพากษาแม่มดในบันทึกก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีคนถูกลงโทษจนตายเพียงแค่8คนเท่านั้นครับแต่คนที่ได้อ่านไปทั้งหมดนั้นกลับคลั่งไปทั่วยุโรปครับจนเกิดกระแสการล่าแม่มดและก็ไปเล่าปากต่อปากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับแม่มดให้คนอื่นฟังครับท้ายที่สุดแล้วมีผู้บริสุทธิ์ถูกลงโทษเป็นล้านคนกว่าครับ The Period of Civilization มาร์กาเร็ตแซงเงอร์เราไม่ค่อยรู้ประวัติของเธอสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวของเธอนั้นเว็บไทยไม่มีเลยสักนิดครับหาอ่านยากโคตรนอกจากรางวัลวางแผนครอบครัวระดับโลกนี่แหละครับที่เขาใช้ชื่อเธอเป็นรางวัลจากการดูในเว็บวิกิพีเดียก็บอกได้ว่าเธอเป็นนักจิตวิทยาครับและเป็นผู้ออกแบบแนวคิดการคุมกำเนิดสมัยใหม่และก่อตั้งคลินิกการวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะถึงแม้ว่าตัวมาร์กาเร็ตแซงเงอร์จะมีผลงานการวางแผนครอบครัวที่โคตรดีมาแล้วก็ตามนะครับจนถึงระดับโลกแต่ว่าตัวหนังสือ The Period of Civilization เนี่ยของเขานั่นแหละครับคือปัญหาหนังสือนี้ถูกวางจำหน่ายขึ้นในปี1922นะครับภายในหนังสือก็จะระบุถึงการปรับปรุงชาติพันธุ์ของพวกเรานี่แหละเขาจะใช้วิธีการคุมกำเนิดชาติพันธุ์ของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเขาจะให้เราสืบพันธุ์กับคนเอเชียกับเอเชียไทยกับไทยครับยุโรปกับยุโรปเลยห้ามข้ามชาติพันธุ์เด็ดขาดมึงตายแน่นอนครับถ้าข้ามชาติพันธุ์เพื่อให้ได้เชื้อชาติบริสุทธิ์นั่นเองครับแน่นอนครับว่าอดอล์ฟฟิลเลอร์ถูกใจสิ่งนี้เขาก็เลยเลือกเอาทฤษฎีของเขาไปใช้ครับเพื่อให้ได้สายเลือดอารยันบริสุทธิ์โดยมันก็ปรากฏอยู่ในหนังสือของไอ้หนวดนั่นแหละครับผมไม่อยากจะพูดชื่อนี้เลยเดี๋ยวคลิปเตือนเหลืองนอกจากนี้มาร์กาเร็ตแซงเงอร์ก็ยังสนับสนุนให้คนทำแท้งแบบถูกกฎหมายด้วยครับแถมยังกล่าวหาคนที่ด้อยปัญญาต่างๆนานามากมายด้วยกันครับเป็นต้นว่าคนปัญญาอ่อนทั้งหลายที่เกิดมานะควรจะถูกฆ่าทิ้งให้หมดด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้หนังสือเขาติดอันดับที่ไม่ควรมีติดบ้านครับDemocracy and Education จอห์นดิวอี้เป็นนักปรัชญาและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่พยายามแสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบเก่านั้นเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างครับกับการศึกษาแบบก้าวหน้ามีลักษณะเด่นอย่างไรจนกระทั่งเขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับโดยตัวของจอห์นดิวอี้ได้อธิบายไว้ว่าโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบสังคมสร้างเสริมประสบการณ์และเรียนรู้ที่จะประยุกต์วิธีการใช้วิทยาศาสตร์อีกด้วย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนน่ะเหรอมีใครอยากเรียนวิชานี้ไหมเอาละมาโหวตกันสุดท้ายก็ไม่เรียนครับช่างแม่งโดยตัวของจอห์นเดวีได้เสนอความคิดการศึกษาที่มีประโยชน์ไว้อย่างเด่นชัดครับคือให้มึงไปหาประสบการณ์เองไม่ต้องเรียนประมาณนี้ครับเพราะว่าประสบการณ์ต่างหากที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาแบบเก่าแบบใหม่มันขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองต่างหากซึ่งเขาก็เน้นให้นักเรียนมีความรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และสังคมรวมทั้งความเชื่อระเบียบของโลกที่จะไม่หยุดนิ่งครับถ้าจะว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงติดอันดับครับก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละครับดิวอี้เสนอให้การศึกษานั้นมีประชาธิปไตยซึ่งมุมมองนี้ได้อิทธิพลเป็นอย่างมากครับในอเมริกาโดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาลครับผลก็คือทำให้เยาวชนที่มีการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำครับก็คือเอาของเขาไปใช้นั่นแหละครับคือโง่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นแบบใหม่ครับมาเป็นหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด์แทน Baby and Childcare ไม่พลาดไว้คลิปนี้เจ้าของผลงานหนังสือเลี้ยงลูกที่ถูกต้องคือ Benjamin Spock ครับโดยหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนกับเพื่อนและที่ปรึกษาในเวลาเดียวกันครับก่อนที่จะออกตีพิมพ์และขายทั่วโลกในปี1946และก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปี1990ครับซึ่งมันก็เป็นหนังสือขายดีสุดๆในช่วงเวลานั้นครับสำหรับเราบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านโดยหนังสือ Baby and Childcare ของ Benjamin Spock ครับจะอธิบายการเลี้ยงลูกแนะนำให้คุณแม่ทั้งหลายนะครับใช้สัญชาตญาณในการเลี้ยงลูกต่างหากไล่ไปตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ไปจนถึงการพัฒนาการของเด็กน้อยอีกด้วยพร้อมคำตอบมากมายด้วยกันครับที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายครับต้องเคยเจอกันไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนครับหนังสือเล่มนี้ก็มีคำตอบให้อยู่เสมอและไม่ใช่เด็กทารกเท่านั้นนะครับที่หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตอบได้แม้กระทั่งตอนลูกบวชครับแต่ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงติดอันดับหนังสือที่ไม่ควรมีในบ้านครับทั้งที่หนังสือ Baby and Childcare มันก็ขายดีตั้งแต่รุ่นพ่อครับทำไมถึงมาบอกว่ามันไม่ควรมีในโลกด้วยซ้ำส่วนประเทศไทยเราเองก็มีขายเหมือนกันครับชื่อว่าคัมภีร์เลี้ยงลูกพี่ปู่นั่นเองครับไม่ใช่หรอก็ไล่ไปตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์และวางขายมันก็มีการเก็บสถิติมากมายด้วยกันครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้สาเหตุหลักๆก็น่าจะเป็นการเสียชีวิตของเด็กนะครับด้วยคำแนะนำจากหนังสือนี่แหละจนกระทั่งในปี1990ก็มีคนไปพิสูจน์หนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังก็พบว่าหนังสือเล่มนี้ส่งผลให้เด็กเสียชีวิตในโรคหอบหืดมากมายด้วยกันครับสืบเนื่องจากตัวหนังสือเองสนับสนุนให้เลี้ยงลูกแบบกระตือรือร้นเริ่มที่จะทำบางอย่างก็คือไปขัดพัฒนาการเด็กครับไปบังคับให้ยืนก่อนวัยประมาณนี้มันก็เหมือนกับ Google นั่นแหละครับปวดท้องพอไปหาเปิด Google เท่านั้นแหละเป็นมะเร็งซะงั้น The Blind Niccolò Machiavelli บิดาแห่งรัฐศาสตร์สมัยใหม่สมัยเก่าก็คืออริสโตเติลนั่นเองครับเขาเป็นคนคิดค้นคนสำคัญของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรียกได้ว่าสัจจนิยมในบรรดานักคิดทางรัฐศาสตร์สำคัญสำคัญครับเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองทุกยุคทุกสมัยครับคนที่ได้ชื่อว่านักคิดที่ไร้ศีลธรรมและบางที่ก็บอกว่าเขาเป็นนักคิดที่กล้าหาญเพราะว่านิโคโลมาเคเวลลีนั้นพูดความจริงทั้งหมดครับเหมือนลุงแถวบ้านผมอ่ะพอแล้วเดี๋ยวโดนโพเดียมนิโคโลมาเคเวลลีพูดถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์แบบตรงๆครับก่อนที่เขาจะเขียนหนังสือ The Blind ขึ้นมาในปี1532ภายในหนังสือก็เสนอแนวคิดในการปกครองการเมืองแบบใหม่นะครับที่ก้ำกึ่งระหว่างโทษและประโยชน์ที่ผมพูดไปทั้งหมดมันยากครับที่จะทำให้หลายๆคนเข้าใจเอาแบบสั้นๆดีกว่าครับมุสโซลินีผู้นำเผด็จการที่โคตรโหดของอิตาลีกับไอ้หนวดจิ๋มเยอรมันหรือแม้กระทั่งตัวของเหมากับเลนินครับประวัติทั้ง4คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่โหดๆทั้งนั้นครับคือพวกเขาทั้งหมดก็ยกให้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นไอดอลของพวกเขาก็ถอดมาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับก็กดหัวประชาชนชาวบ้านธรรมดาเข้าไปครับหลายคนที่ผมพูดไปนั้นก็ได้ยกให้หนังสือเล่มนี้เป็นบรรทัดฐานในการปกครองประเทศครับโดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็พอจะสรุปได้ดังนี้ข้อที่1คือการแบ่งแยกศาสนาออกจากการเมืองเพราะว่าศาสนากับการเมืองเป็นคนละเรื่องกันครับและการเล่นการเมืองไม่จําเป็นต้องมีศีลธรรมซึ่งในอดีตก็แล่นไปตั้งแต่สมัยกรีกนะครับก็ยังไม่มีใครเสนอแนวคิดปรัชญาแบบนี้มาก่อนเลยโหดมั้ยล่ะในขณะที่การเมืองสมัยก่อนได้บอกว่าผู้ปกครองการเมืองควรจะมีศีลธรรมและคุณธรรมข้อที่2รัฐบาลเป็นสิ่งสูงสุดความต้องการของแต่ละคนที่เข้ามาบริหารนั่นก็คือผลประโยชน์ครับดังนั้นรัฐบาลจึงเป็นตัวแทนของบุคลากรในการหาและใช้เงินดังนั้นการคงอยู่ของรัฐบาลเหนือสิ่งอื่นใดครับประชาชนก็ช่างหัวมันครับในหนังสือเขียนนี้นะผมไม่ได้ด่า3รัฐบาลต้องออกจากศีลธรรมจรรยาดังนั้นจึงไม่อาจพูดได้ว่ารัฐบาลทำผิดหรือถูกเช่นเดียวกับคนที่ทำหน้าที่ให้กับรัฐบาลจะไปว่าเขาทำผิดทำถูกห้ามวิจารณ์เด็ดขาดผลก็คือประโยชน์ของรัฐบาลเหนือสิ่งอื่นใดข้อ2นั่นเองครับ
4คนมาบริหารประเทศนักการเมืองเป็นนักโฉบฉวยแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการเมืองคือผลประโยชน์ทั้งนั้นครับดังนั้นคนที่มาบริหารประเทศต้องทำทุกอย่างเมื่อมีโอกาสข้อ5จงอย่ากลัวที่จะทำผิดบ้างผู้ปกครองที่จะประสบความสำเร็จต้องทำผิดมาเยอะครับและควรใช้ประโยชน์จากความผิดนั้นด้วยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนภายนอกมองว่าดีแต่ในทางปฏิบัตินั้นบอกว่าไม่ดีครับตามที่เห็นในขณะของที่ดูดีก็อาจจะใช้การได้ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแต่ควรดูว่าสิ่งนั้นเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่ 6. ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีครับแต่ควรแสดงให้คนอื่นคิดว่าตัวเองดีครับด้วยวิธีการต่างข้อ7ผู้ปกครองควรทำให้คนกลัวมากกว่าคนรักเพราะว่าความรักอาจจะเป็นความเกลียดชังได้ข้อ8ควรหลีกเลี่ยงการประจบสผ.เพราะการประจบสผ.คือความอ่อนแอทำให้ลุ่มหลงไม่อาจจะมองเห็นความจริงได้ข้อ9ผู้มีอำนาจย่อมถูกเสมอข้อ10ผู้มีอำนาจไม่ควรอยู่ทางสายกลางก็เลือกข้างแม่งเลยครับเพราะว่าถ้าเลือกไม่ถูกข้างก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสรัสเซียครับหายหมดบ้านและนี่ก็คือเนื้อหาภายในหนังสือที่ผู้นำทั้งหลายที่ผมได้พูดมาครับไปทำตามก็ดูแต่ละคนสิครับโหดทั้งนั้นและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือ The Blind ติดอันดับครับฟังจบแล้วคุณคิดว่าประเทศไทยเราควรจะมีผู้นำแบบไหนคนดีหรือคนเก่งครับ